การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ได้ผลการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะจะให้ผลดีนั้นเริ่มจากความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะขอพรรวมถึงมีสมาธิมีสติในการขอพรด้วยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับเราเสมอเมื่อเราทำดีพูดดีและคิดดีฉะนั้นค่ะหากเราขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยในสิ่งที่ผิดหรือไม่ดีผลที่ได้อาจจะไม่สมปรารถนาหรืออาจจะกลายเป็นสิ่งร้ายๆดังนั้นก่อนที่เราจะขอพรหรือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราจะต้องมีสติสมาธิมีจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างที่กล่าวข้างต้นคือคิดดีทำดีและพูดดีต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่2ก็คือการขอพรการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลนั้นแบ่งออกเป็น3ข้อให้ถือไปปฏิบัติง่ายๆคือขอในสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นได้แล้วต้องแบ่งปันข้อ1ขอในสิ่งที่ดีขอในสิ่งที่ถูกต้องขอในสิ่งที่สุจริตขอในสิ่งที่เป็นบุญเช่นขอให้พ่อกับแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้ลูกเป็นคนดีขอให้สามีหายป่วยจากโรคร้ายบางคนขอแล้วมีสิ่งแลกเปลี่ยนหรืออาจจะเรียกว่าการบนบานแต่จะเป็นคนละอย่างกับการขอพรเพราะการบนบานมักจะมีข้อแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของเครื่องเส้นไหว้เมื่อสมปรารถนาในสิ่งที่ขอเป็นต้นและอย่างที่สองไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะแม้จะเป็นแค่ความคิดหรือการขอพรที่ไม่ได้กระทำการอันใดลงไปแต่เป็นความคิดหรือการขอพรที่เป็นการคิดร้ายหรือปองร้ายแก่ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนเขาเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราขอนั้นเป็นบาปหรือเป็นความผิดหรือไม่ถ้าผิดเราก็ไม่ต้องขอเพราะจะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นการขอพรที่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นจะไม่เรียกว่าเป็นการขอพรแต่อาจจะเรียกว่าเป็นการสาปแช่งซึ่งแน่นอนว่าผลร้ายจะเกิดกับตัวเราไม่หนีไปไหนเลยและอย่างที่สามได้แล้วต้องรู้จักแบ่งปันเมื่อเราขอพรที่เป็นบุญไปแล้วนั้นผลดีจะเกิดกับเราสิ่งที่ไม่ควรลืมคือการแบ่งปันอุทิศส่วนบุญที่ตนได้รับแก่บุคคลต่างๆที่เราอยากให้เขาได้รับไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวบรรพบุรุษบิดามารดาญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรหรือวิญญาณสรรพสัตว์สรรพวิญญาณการอุทิศบุญดังกล่าวค่ะไม่จำเป็นที่จะอุทิศให้แค่คนที่ได้จากเราไปในภพภูมิต่างกันเท่านั้นคนที่อยู่โดยเฉพาะพ่อแม่ของเราผู้ให้กำเนิดก็เป็นบุคคลที่เราต้องอุทิศบุญให้เสมอและพรที่ขอก็จะสมหวังดังปรารถนาค่ะการขอพรให้ได้ผลจึงมีหลักง่ายๆที่เราสามารถปฏิบัติได้หากทำตามคำแนะนำตั้งแต่การคิดทำดีจิตบริสุทธิ์ขอในสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ทำได้แล้วแบ่งปันแก่ผู้อื่นด้วยเพียงเท่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะทราบถึงความปรารถนาของท่านส่งผลให้ท่านประสบกับสิ่งที่ดีและสมหวังรวมไปถึงได้บุญและมีจิตสมาธิที่ดีตามกันมาค่ะ5ขั้นตอนวิธีขอพรให้ได้ผลพร้อมแนะนำสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการไหว้พระหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรให้สมปรารถนาในเรื่องต่างๆค่ะเป็นหนึ่งในสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยหลายคนและยังเป็นความเชื่อที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในเวลาที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องอะไรก็ตามแต่วิธีขอพรที่ถูกต้องนั้นควรทำอย่างไรคะการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลก็ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
วันนี้เรามีแนวทางมาแนะนำอย่างเร่งด่วนแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็ต้องขอย้ำกันอีกสักนิดว่าไม่ว่ายังไงทุกสิ่งที่ประกอบกันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือตัวช่วยที่เข้ามาเสริมพลังความมั่นใจให้เราอีกอย่างหนึ่งค่ะ5ขั้นตอนเตรียมพร้อมเพื่อวิธีขอพรที่ถูกต้องอย่างแรกตั้งจิตให้สงบและมีสมาธิก่อนที่เราจะทำการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดก็ตามค่ะอย่างแรกที่ต้องทำก็คือการสงบจิตสงบใจและตั้งจิตใจให้มีสมาธิเต็มไปด้วยแรงเชื่อมั่นและความศรัทธาการที่เรามีสติจิตนิ่งจะทำให้ความคิดและจิตใจสงบบริสุทธิ์พร้อมรับพลังงานที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายค่ะอย่างที่สองค่ะชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนไหว้พระขอพรหรือก่อนไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรชำระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะไปจนถึงการตั้งตนอยู่ในศีลฐานภาวนาเพื่อสำรวมกายวาจาใจสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นการทำกายใจให้บริสุทธิ์เช่นกันค่ะเคล็ดลับค่ะการไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะไม่ควรสวมกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นหรือเสื้อแขนกุดทางนี้เพื่อเป็นการเคารพสถานที่และแสดงถึงความสำรวมกายของเรานั่นเองค่ะไปช็อปเสื้อผ้าชุดสุภาพสำหรับใส่ไปไหว้พระทำบุญกันค่ะและอย่างที่3ค่ะรู้จักวิธีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์แต่ละท่านก็มีพิธีกรรมหรือวิธีขอพรที่แตกต่างกันออกไปค่ะเราจึงต้องรู้ก่อนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากำลังสักการะนั้นมีขั้นตอนการไหว้หรือต้องเตรียมสิ่งของอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นท้าวมหาพรหมเอราวัณก็ต้องจุดธูป12ดอกแล้วไหว้ให้ครบทั้ง4หน้ามีชื่อเสียงด้านการค้าธุรกิจและความสำเร็จด้านการเงินศาลพระพิฆเนศห้วยขวางใช้ธูปกี่ดอกก็ได้ตามสะดวกดอกไม้สดน้ำสะอาดนมสดขนมหวานและผลไม้ในการไหว้ขอพรให้มีชื่อเสียงดานขอให้การงานและการเรียนราบรื่นประสบความสำเร็จการไหว้พระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่ต้องใช้ธูป16ดอกมาลายดอกดาวเรืองหรือมาลายดอกมะลิและดาวเรืองขอพรในด้านการมีชื่อเสียงการขอพรให้พบกับความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยส่วนการไหว้พระพุทธรูปทั่วไปนั้นใช้ธูป3ดอกเทียน1คู่แต่หากไม่มีดอกไม้หรือเครื่องไหว้ก็ใช้มือพนมตั้งจิตต่างดอกไม้ธูปเทียนส่วนการไปไหว้สักการะบางแห่งเช่นวัดในชุมชนวัดดังในไทยหรือสถานที่ขอพรความรักให้สมหวังอาจกำหนดวิธีขอพรหรือวิธีไหว้โดยเฉพาะเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนธูปเทียนและคำสวดบูชาให้เราปฏิบัติตามนั้นค่ะใครอยากไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่สะดวกไปนอกสถานที่หรือเดินทางไปพิกัดสถานที่ดังกล่าวก็สามารถจัดโต๊ะหมู่บูชาไหว้พระในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสบายใจในทุกวันได้ค่ะหลักการจัดโต๊ะหมู่บูชาก็คือหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกค่ะจากนั้นวางพระพุทธรูปประธานไว้ตรงกลางให้ตำแหน่งสูงกว่าพระสงฆ์และเทพเจ้าองค์อื่นๆมีกระถางธูปและแจกันดอกไม้รวมถึงมีเชิงเทียนเตรียมไว้ให้ครบเพื่อความเป็นระเบียบเท่านี้เราก็สามารถไหว้พระทำจิตใจให้สงบ
และเสริมพลังใจดีๆได้ทุกวันแล้วค่ะอย่างที่4ขอพรในสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นย้ำอีกครั้งนะคะหากต้องการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลเรื่องที่เราจะขอพรต้องเป็นสิ่งที่ดีเกิดจากกุศลกรรมดีไม่เป็นการขอพรที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเป็นการสาปแช่งเช่นอาจจะขอให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทำการงานสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จแต่หลังจากทำตามวิธีขอพรแล้วท่านเองก็ต้องหมั่นสร้างกรรมดีขยันหมั่นเพียรและดำเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทค่ะรวมถึงตั้งใจมั่นทำตามเป้าหมายชีวิตของเราด้วยตัวเองด้วยค่ะและอย่างที่5อธิษฐานเผื่อแผ่แบ่งปันส่วนบุญและกุศลแกร่งอธิษฐานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่การทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อเราได้ความสบายใจได้พลังที่ดีจากวิธีขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ควรแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเช่นการอธิษฐานเผื่อแผ่ให้แก่คนรอบข้างการทำบุญทำทานตามหลักพุทธสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพรหมวิหารธรรมหรือเมตตาค่ะซึ่งการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขก็จะทำให้เราสุขใจและได้พบความสุขจากการให้อย่างแท้จริงได้แบบทันตาทันด่วนเลยค่ะและหลังจากที่ได้รู้วิธีขอพรที่ถูกต้องกันไปแล้วหลายคนอาจสงสัยว่าการขอพรกับการบนบานนั้นเหมือนกันหรือไม่วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันแล้วค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเรื่องของการขอพรกันอีกครั้งการขอพรคือการที่เราไปไหว้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรขอบุญบารมีเป็นการบอกกล่าวขอหมดทนาคุณความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองอวยพรให้เราสำเร็จตามความตั้งใจไม่ใช่การบอกกล่าวขอให้สำเร็จแล้วนำสิ่งของไปถวายแต่จะใช้เพียงอามิสบูชาตามหลักศาสนาเช่นธูปเทียนดอกไม้ในการไหว้และในขณะที่การบนบานคือการเอาสิ่งของเครื่องข่าวเครื่องหวานหรือการแสดงมโหรสพไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากเราสำเร็จตามที่ตั้งใจจะมาถวายข้าวของเครื่องใช้หรือถวายการแสดงตามที่ได้บนบานเอาไว้ซึ่งตามความเชื่อแล้วไม่เป็นการดีต่อตัวเราเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นหากเราไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ซึ่งละกิเลสแล้วนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งแต่สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเช่นเจ้าที่เจ้าทางที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนบรรพบุรุษหรือบุคคลสำคัญที่ท่านเคยสร้างคุณงามความดีจนเป็นที่เคารพสักการะพูดได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อาจยังต้องการเครื่องเส้นไหว้อยู่ดังนั้นค่ะการถวายเครื่องเส้นไหว้เมื่อสมความปรารถนาจึงสามารถทำได้ตามความเหมาะสมค่ะอย่าลืมนะคะว่าการวิธีขอพรควรเป็นการกระทำด้วยกายและใจที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะถ้าเป็นการไหว้สักการะพระอริยบุคคลพระพุทธรูปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาไม่ควรนำเครื่องเส้นไปถวายยกเว้นสิ่งของอามิสบูชาอย่างธูปเทียนดอกไม้รวมถึงใจอันบริสุทธิ์ขอพรอย่างมีสตินะคะรวมถึงหมั่นสร้างกรรมดีด้วยตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้พลังบุญเท่านั้นค่ะที่ส่งเสริมให้เราประสบแต่สิ่งที่ดีและสามารถประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะเสริมอีกนิดนะคะการบนบานด้วยการถวายเครื่องกราวเครื่องหวานหรือผลไม้นั้นเป็นคนละประเด็นกับการถวายเครื่องเส้นไหว้บรรพบุรุษนะคะในเทศกาลสำคัญคนไทยก็มักมีประเพณีทำบุญให้กับบรรพบุรุษอยู่แล้วห
ากเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธไทยเราก็อาจจะไปทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานที่วัดเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะจัดอาหารขาวหวานขนมผลไม้เส้นไหว้บรรพบุรุษที่บ้านซึ่งเดี๋ยวนี้ใครไม่สะดวกเตรียมเองร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าดังๆหลายแห่งเขาก็มีจัดชุดเส้นของไหว้ให้พร้อมสับแต่ถวายเครื่องเส้นไหว้ให้กับบรรพบุรุษในเทศกาลสำคัญแล้วก็อย่าลืมใส่ใจเรื่องอาหารการกินของคนในบ้านด้วยค่ะและวันนี้เราก็ได้รู้จักวิธีขอพรที่ถูกต้องกันไปแล้วและแนวทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลและได้ความสบายใจกันไปแล้วอย่าลืมกันล่ะค่ะว่านอกจากหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเองก็ต้องลงมือทำชีวิตให้ดีขึ้นด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานด้วยความขยันการคิดดีพูดดีและทำดีมีน้ำใจกับผู้อื่นเมื่อเราเริ่มต้นทำดีแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนค่ะ